ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาบัวตองสยองขวัญก้อนศิลาในวารีบัวตองสยองขวัญ ก็จะมีหน่วยงานไหนแข็งแกรง่งออกมาต่อต้านเอเลียนสปีชี่แสนงามแต่ร้ายกาศพืชต่างถิ่นที่รุกรานรุนแรงชนิดนี้กันได้บ้างมันทำลายระบบนิเวศดั้งเดิมไปเป็นพันไร่แล้วและไม่มีท่าทีว่ามันจะหยุดต้องใช้พลังมหาศาลสู้กับการท่องเที่ยวกรมวิชาการเกษตรจะออกมาตะโกนให้ทท,ทททได้ยินบ้างไหม จะทำได้อย่างไรจะปล่อยนางลอยนวลอย่างนี้เหรอช่วยพืชพื้นเมืองไทยด้วยช่วยระบบนิเวศท้ทองถิ่นด้วยสัตว์อื่นจะไม่เหลืออะไรให้กินแล้วนะบัวตองสร้างสารที่เป็นพิษต่อพืชอื่นรอบๆทั้งกับข้าวโพดข้าวฟ่างผักกาดหญ้าพื้นเมืองและอื่นๆอ,อีกมากมายต่อไปจะไม่มีต้นอะไรขึ้นรอบๆนางอีกแล้ว ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวของนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ท่านหนึง่งแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์เมื่อปลายปีพศ .2550 ไม่ต่างอะไรกับการโยนหินก้อนใหญ่ลงในสระน้ำก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะประเด็นบัวตองมีสารที่เป็นพิษต่อพืชอื่นรอบข้างจริงหรือตะก่อนอื่น ย้อนไปดูที่มาที่ไปของดอกไม้ชนิดนี้กันสักนิดราว80ปีล่วงมาแล้วมีมิชนนรีหรือหมอสอนศาสนาคริสคนหนึ่งนำมเมล็ดพันธุ์พืชชนิดหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาหวานโปรโยลงบนพื้นแผ่นดินล้านนาโดยเฉพาะที่ดอยแม่หอกอำเภอแม่เสเรียงและดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ซึ่งมีชาวเขาลากเผ่าหลายพันกระจัดกระจายตามเทือกเขาภูดอยธุรกันดารถินฐานอันเหมาะสมยิ่งสำหรับงานพัฒนาและเผยแพร่ศาสนาคอมมดามิชชันารีในาศาสนาคริสต์นิกายต่างๆทำให้ในเวลาต่อมาดอยแม่อุคอและดอยแม่เหาะกลายเป็นปลายทางแห่งความฝันของนักเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่ตื่นตะลึงกับความงามของกลีบดอกที่งอกเงยจากเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมโดยสีเหลืองทองของช่อดอกทำให้ชาวเหนือเรียกขานว่าดอกบัวตองหรือดอกบัวสีทองนั่นเอง The Mexican Sunflower คือชื่อจริงทางพฤกษศาสตร์ของดอกบัวตอง ด้วยเป็นไม้พื้นถิ่นแถบทวีปอเมริกากลางอย่างเม็กซิโกกัวเตมาลาจัดเป็นไม้วงเดียวกับดาวเรืองสาบเสือและทานตะวันจึงมีชื่อเรียกในภาษาไทยอีกว่าทานตะวันป่าหรือทานตะวันดอยต่อมาเมื่อภาพดอกบัวตองเบ่งบานพร้อมกันจนห่มคลุมดอยแม่เหาะและดอยแม่อุคอไว้ทั้งดอย แพร่หลายไปตามนิตยสารท่องเที่ยวความขัดแย้งก็เกิดขึ้นเมื่อราคาแห่งคุณค่าของทุ่งบัวตองสูงมากในวงจรธุรกิจท่องเที่ยวแต่สำหรับชาวบ้านโดยเฉพาะชาวเขาพ้นจากสองเดือนนั้นไปแล้วบัวตองก็คือวัชพืชที่ขยายพันธุ์เร็วมากชนิดหนึ่งในขณะที่ชาวเขาต้องการพื้นที่ปลูกกระลำปลีและพืชผักเมืองหนาวมากกว่า ต่อเมื่อมีการเจราจาแบ่งเขตท,ทุ่งบัวตองกับพื้นที่การเกษตรอย่างชัดเจนผลประโยชน์ก็ลงตัวทั้งฝ่ายธุรกิจท่องเที่ยวและชาวเขาซึ่งนอกจากจะทำการเกษตรแล้วยังมีรายได้เสริมจากการบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยทุ่งดอกบัวตองกลายเป็นภาพลักษณ์หนึ่งที่ดึงดูดผู้คนและเม็ดเงินมหาศาลสู่เมืองสามหมอกดังเช่นในปัจจุบันนี้ บัวตองสยองขวัญในเพจเฟซบุ๊กของนักพึกษศาสตร์แห่งมหิดลจึงกลายเป็นโพสต์เรียกแขกได้อย่างเกลียวกราวโดยเฉพาะในห่วงยามที่บัวตองกำลังฟื้นตื่นจากวัชพืชสีดำดูไม่จืดกลายเป็นนางแบบสาวรถยืนเชิดหน้าและค้อยเท้าอย่างโดดเด่นอยู่ในขณะนี้ส่วนพานุพงษ์แสงเฮอ เกษตรกรบ้านแม่อูคอกล่าวว่าบัวตองอยู่ร่วมกับพืชอื่นได้โดยไม่ไปเบียดบังพืชอื่นชาวบ้านที่ทำการเกษตรเมื่อมีดอกบัวตองแพรแ่เข้าไปในพื้นที่ของเขาก็จะตัดทิ้งและทำลายไปตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าที่เห็นบัวตองมาก็เป็นแค่วัชพืชและมันก็อยู่ของมันส่วนพืชที่เพาะปลูกก็เพาะปลูกไปตามฤดูกาล ไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถแถลงว่าบัวตองเป็นพืชต่างถิ่นก็จริงแต่ยังไม่แพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อป่าธรรมชาติที่สำคัญคือไม่อนุญาตให้ปลูกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อยู่แล้วเช่นเดียวกับรองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เพชรมโนประวิชชีว่าบัวตองเป็นพืชต่างถิน่นที่เข้ามาอยู่ในไทยนานแล้วจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อไปแล้วการจะตัดทิ้งทำลายดูจะใจร,ร้ายกับคนแม่ห้องสอนจนเกินไปแต่จะปล่อยให้ขยายพันธุ์อย่างไร้ขอบเขตก็ไม่ถูกนักบางพื้นที่ควรมีการควบคุมเช่นในเขตอุทยานแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีผู้แสดงความคิดเห็นไว้ ในโพสต์ของนักวิชาการพฤกษศาสตร์ว่าอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรือวิตกไปมากหรอกนะคะดิฉันเติบโตมาในที่จังหวัดนี้หลายสิบปีก็ยังเห็นมีอยู่ที่ยอดเขาลูกสองลูกนี้พอจะสร้างรายได้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างสิ่งที่ควรจะสนใจและเห็นว่าเป็นปัญหามากๆคือการลุกป่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่จะฆ่าชีวิตเราๆท่านๆแบบพรทรงมากกว่าข้าบางทีกรณีบัวตองสยองขวัญอาจให้แง่คิดกับเราว่าความคิดเห็นที่ดีหรือด้วยเจตนาดีจำเป็นต้องตระหนักถึงวิธีการนำเสนอที่ดีด้วยก็เป็นได้เรียนรู้อดีต เพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาโบสวิลันดาเงาวดิตฮอลันดาณสยามกล่าวได้ว่า บทวิลันดาคือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมฮอลันดาอันโดดเด่นประการเดียวที่ยังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นในสังคมไทยวันนี้ท่านใดแวะเวียนไปวัดจำปาริมครองบางระมาดเขตตลิ่งชันยามนี้จะเห็นโครงการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขนาดใหญ่โตโอรานสำหรับประดิษฐานพระประธานขนาดหน้าตัก9.99เมตร สูง16เมตรมองเห็นได้แม้ในระยะไกลแต่เมื่อเดินเข้าไปภายในวัดผมกลับตื่นตาตื่นใจกับพระอุโบสถหลังเก่าซึ่งตามประวัติว่าเก่าแก่แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือมีอายุร่วม300ปีแต่มาปฏิสังขรณ์และสร้างเพิ่มอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่น่าสนใจคือนักประวัติศาสตร์ศิลป์หลายสำนักมีความเห็นตรงกันว่าพระอุโบสถเก่าหลังเล็กๆแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบที่เรียกว่าโบสถ์วิลันดาหมายถึงอุโบสถที่สร้างด้วยวิธีก่ออิฐเป็นตึกขนาดจย่อมๆโดยได้รับอิทธิพลมาจาก อาคารร้านค้าของฝรั่งฮอลันดาหรือวิลันดาหรือเนเธอแลนด์ที่เข้ามาค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาจุดเด่นคือมีหน้าบันเป็นอิฐแทนที่จะเป็นจั่วไม้แกะสลักแบบไทยๆแล้วประดับลายปูนปั้นเล่าพุทธประวัติหรือนิทานชาดกหรือบางแห่งเป็นลายพันธุ์พฤกษา ประดับประดาให้สวยด้วยเครื่องถ้วยเคลือบลายอย่างวิลิสมารากับจุดเด่นอีกอย่างคือเป็นอุโบสถที่มีจันทร์หับคือมีเฉลียงที่ทำหลังคาเป็นเพิงกันแดดกันฝนคลุมไว้ที่ด้านหน้าแปลกตาไปอีกแบบที่น่าสนใจคือพระอุโบสถวัดจำปามีซุ้มประตูซ้อนอีกชั้นหนึ่งสำหรับคลุมใบเสมา และพระพุทธรูปที่ประดิษฐานตรงประตูทางเข้าทำให้มีหน้าบันซ้อนกันสองชั้นโดยหน้าบันซุ้มประตูเป็นปูนปั้นเล่าพุทธประวัติตอนมหาพิเนสกรมหรือการออกบวชของพระพุทธเจ้ามีเครื่องถ้วยเคลือบลายประดับพองามส่วนหน้าบันของพระโบสถเป็นปูนปั้นลายเครือเถา โดยใช้เครื่องถ้วยประดับเป็นรูปดอกไม้บางดอกใช้เครื่องถ้วยหลายใบแต่บางดอกก็ใช้เครื่องชามเคลือบขนาดใหญ่ใบเดียวอยู่หมัดแถมมีปูนปั้นรูปกระรอกกระแตปักษาและวานอนตัวน้อยซ่อนแทรกไว้อย่างมีสเสน่ห์สะท้อนถึงลูกกลิ้งในหัวใจหรือความสุขสนทางศิลปะของช่างท้องถิ่นสมัยนั้น ได้เป็นอย่างดีภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อโชคดีและถึงแม้จะไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบแต่มีโมเสกหรือภาพที่ทำจากเศษกระเบื้องเคลือบเล่าเรื่องพุทธประวัติและวิวทิวทัศน์ประดับเป็นระยะระยะอย่างที่ไม่พบเห็นที่วัดไหนแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือ ที่ลานด้านหน้าพระอุโบสถล้อมรอบด้วยวิหารคตประดิษฐานพระพุทธรูปรมดำ29องค์อีกทั้งที่หน้าบันของซุ้มประตูเข้าสู่วิหารคตประดับปูนปั้นรูปเซียนองค์ที่หนึ่งจากจำนวน8เซียนที่เชี่ยวชาญการปรุงยารักษาโรคและเป็นเซียนที่มีคนมาอธิษฐานขอพรให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุด นับเป็นพุทธศิลป์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลายทั้งยุโรปจีนไทยให้กลมกลืนกันได้อย่างน่าแปลกใจทั้งนี้อาจเป็นเพราะชุมชนวัดจำปามีทั้งชาวไทยและจีนปะปนกันโดยมีสารเจ้าพ่อจุย้ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจนมีชื่อเรียกมาแต่ไหนแต่ไรว่าชุมชนเกาะสารเจ้า ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือวิลันดาหรือฮอลันดาเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลจากตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับชาวสยามแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาตั้งแต่พศ2147โดยเข้ามาถวายปืนใหญ่แด่สมเด็จพระนเรศวรก่อนที่บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะเข้ามาตั้งสถานีการค้า ในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสหรือเมื่อกว่า400ปีมาแล้วไล่เลี่ยกกับมหาอำนาจทางทะเลยุคแรกอย่างโปรโต,ตุเกสแต่ในขณะที่โปรโต,ตุเกสทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมไว้ในสังคมไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นคำว่าสบู่มาจากภาษาโปรโตุเกสว่าซาปูสำหรับ สำหรับขนมไทยที่มีส่วนผสมของไข่อาทิทองหยิบทองหยอดฝอยทองก็มีต้นรากจากขนมชาวโปรโต,ตุเกสคิดค้นขึ้นโดยลูกครึ่งโปรโตุเกสญ,ญี่ปุ่นคือนางมารีเดกิรีมาที่คนไทยเรียกว่าเท้าทองกีบม้า ah. บุคคลสำคัญที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์ และตราบจนวันนี้คนไทยยังถูสบู่และกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองแต่เราแทบไม่พบร่องรอยทางวัฒนธรรมฮอลันดาในสังคมไทยเลยนอกจากบันทึกสั้นๆว่าฝรั่งฮอลันดานำอาวุธปืนมาขายรวมทั้งเครื่องแก้วกล้องยาสูบอัญมณีโดยเฉพาะแว่นตาและกล้องส่องทางไกลของฮอลันดา ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษส่วนชาวฮอลันดาที่เข้ามามีบทบาทในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาก็เห็นจะมีเพียงดาเนียลบรูคบาวสัญญาแพทย์และหัวหน้าสถานีการค้าของฮอลันดาที่สมเด็จพระเพทราชาพระราชารทานราชทินานามเป็นออกพระแพทย์โอสถ จากความดีความชอบที่ถวายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฝรั่งเศสที่ส่งไม่คบหาสมาคมด้วยและต่อมาเขายังได้รับการแต่งตั้งเป็นสัญญาแพทย์หลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของพ่อค้าชาวฮอลันดามุ่งเน้นการค้าโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในราชสำนักและการเผยแพ่คริสตศาสนา จึงค้าขายกับอยุธยาได้ทุกราชการแต่ถ้าไม่มีใครได้เข้าไปมีบทบาทในราชสำนักเลยจึงกล่าวได้ว่าโบสวิลันดาซึ่งได้รับอิทธิพลจากอาคารร้านค้าของฝรั่งฮอลันดาคือมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมฮอลันดาอันโดดเด่นประการเดียวที่ยังหลงเหลือร่องรอยให้เห็นในรูปโบส์หรือพระอุโบสถ ของวัดที่สร้างในสมัยปลายอายุทยาอาทิเช่นวัดจำปาเขตตลิ่งชันกอทมอวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีที่เรายังสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ตราบจนปัจจุบันนี้เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคต ในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลามัสยิดบางอ้อที่สุดของพระหุวัฒนธรรมแห่งศรัทธาพลันที่หลุดพ้นจากความคับข้าง และวุ่นวายบนถนนจรรญสนิทวงย่านบางพลัดซึ่งกำลังมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟา้ามหานครโดยเลี้ยวรถเข้าไปในซอยจรรยสนิทวง86เพิยงชั่วอึดใจแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเปิดประตูไปที่ไหนก็ได้ของโดราเอมอนย้อนกลับไปสู่ศตวตรรษก่อนของสยามประเทศอีกครั้งพอเมื่อเท้าสัมผัสพ,พื้นลานจอดรถ ที่ศาสนสถานอันโอราณแห่งหนึ่งณริมฝั่งเจ้าพระยาแขวงบางอ้ออาการตะลึงเพลึงพเพลิดก็จู่โจมเข้ามาเมื่อสายตาประจักษ์ความงามสง่าของอาคารหลังหนึ่งซึ่งเรียกขานกันติดปากว่ามัสยิดบางอ้ออิสลามิกสถานอันมีนามจริงสุดเพา,าะและเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งศรัทธาของชุมชนโดยรอบว่า อันอูบูดิยะแปลว่าบ่าผู้พักดีต่อองค์อัเลา์ศาสดาแห่งศาสนาอิสลามนามนี้ปรากฏเป็นรอยจารึกด้วยปูนปั้นทาทองในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านล่างสุดของจัว่วหรือหน้าบันศิลปะบาโรกอันโดดเด่นซึ่งตรงกลางจารึกคำกล่าวชาฮาดะหรือคำปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮิอิลละเละมูฮัมหมัดรอซูลุลเลาะแปลว่าข้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัเลาะส่วนช่องเล็กๆด้านล่างซ้ายจะรึกปีฮิจราะสกักราชที่สร้างมัสยิดคือฮอส 1,339ตรงกับปีพศ2,461นั่นหมายถึงว่ามสัสยิดหลังนี้มีอายุเต็มศตรวรรษหรือหนึ่งร้ปีเต็มในปีพศ2,561เสียงบรรยายสุภาพและไพเราะด้วยท่วงทํานองอ่อนน้อมถ่อมตนทว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในที ของคุณอดุลโยธาสมุตรผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดบางอ้อซึ่งตั้งใจเลือกศาลาริมน้ำที่สามารถมองเห็นมัสยิดได้เต็มองค์เป็นจุดนั่งฟังบรรยายไปดื่มดำความงามของมัสยิดไปในท่ามกลางสายลมเย็นพัดพริว้วจากเจ้าพระยามหานทีทำให้ผมตระหนักว่า ความงามของอิสลามิกรสถานแห่งนี้เกิดจากพระหุวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมอันแตกต่างหลากหลายแฝงฝังอยู่ในตัวอาคารนี้อย่างลงตัวจนน่าประหลาดใจคือนอกจากไม่ขัดแย้งกันแล้วยังกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันศิลปะเรอเนซองผสมบาโรกโมกุลปัญญาอาหรับและเปอร์เซีย คือพระหูวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ลงตัวของมัสยิดซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนประดับลายปูนปั้นไว้โดยรอบโดยโครงสร้างหลักของอาคารเป็นเรเนซองที่เน้นความสมมาตรและความได้สัสดส่วนของรูปทรงเรขาคณิตเาว่าหน้าบันหรือจัว่วเป็นความหรูหราแบบศิลปะบาโรกขณะที่หลังคาม,มัสยิด เป็นทรงปั้นหยาอย่างที่พบเห็นได้ง่ายในอุตสาคเนอาเซียนส่วนโดมสีเขียวสามองค์บนหลังคาหออาซานหรือหอกระจายเสียงเรียกร้องของมุอาซินบุคคลผู้ทำหน้าที่เรียกร้องให้ชาวมุสลิมตื่นมาทำละหมาดได้รับอิทธิพลจากรูปดอกบัวใหญ่ตามคติฮินดูและรูปหม้อน้ำของชาวอาหรับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของศิลปะโมกุลสถาปนาโดยราชวงศ์โมกุลที่ปกครองอินเดียโดยประนีประนอมสองศาสนาคือศาสนาอิสลามกับศาสนาฮินดูสแดงให้ประจักษ์ไว้มากมายในสถาปัตยกรรมสำคัญอาทิทัชมาหานป้อมแดงแห่งอัคราป้อมแดงแห่งเดลีล้วนมีรูปทรงโดม เป็นศิลปะโมกุลอันกล่าวได้ว่าเป็นต้นแบบของโดมแห่งมัสยิดบางอ้อหลังนี้ที่น่าสนใจคือมัสยิดบางอ้อแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่เป็นโถงด้านหน้าเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทอดตัวขนานไปกับแนวลำน้ำเจ้าพระยาตามคติการสร้างบ้านเรือนของชาวสยามในที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ที่จะไม่ขวางคลองตามคติการสร้างเรือนดิมน้ำของชาวมอญแต่อาคารส่วนที่สองซึ่งเป็นตัวมัสยิดสำหรับทำพิธีละหมาดเป็นอาคารเกือบจัดตุรัสที่ไม่ประกบติดกับส่วนโถงหากเอียงไปตามทิศทางหากเอียงไปตามทิศทางที่ตรงกับประจิมทิศหรือทิศตะวันตกอันมีความหมายว่าผู้ทำละหมาด จะหันหน้าไปในทิศทางที่มุ่งสู่มักกะหรือเมกะมหานครที่ตั้งหินดำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกการออกแบบให้อาคารมัสยิดเอียงไปทางมักกะทำให้เกิดพื้นที่สามเหลี่ยมระหว่างตัวมัสยิดกับส่วนโถงจึงใช้พื้นที่ขนาดเล็กนั้นเป็นห้องเก็บเครื่องเสียงประจำมัสยิด นับเป็นการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยืนอยู่บนฐานการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนอกศาสนาซึ่งได้แก่เรเนซองบาโรกปัญญาและอื่นๆมาผสมผสานกับวัฒนธรรมแห่งศรัทธาในศาสนาของตนเองอย่างชาญฉลาดซึ่งแนวคิดนี้ซึมซ่านอยู่ในตัวตนของผู้นำชุมชนเชกเช่น คุณอดุลโยธาสมุทรแสดงออกอย่างเด่นชัดที่การทำนุบำรุงาศาสนสถานของตนเองอย่างดีเยี่ยมและยังมีบทบาททางวัฒนธรรมสัมพันธ์กับชุมชนในาศาสนาอื่นอีกด้วยดังคำเชิญชวนของคุณอดุลที่ว่านอกจากมสัสยิดบางอ้อแล้วหากสนใจเยี่ยมชมวัดใดในเขตบางพลัดผมยินดีประสานนำชม พราะเคยร่วมงานกับทุกวัดมาแล้วโยธาสมุทดเป็นนามสกุลพระราชทานของชาวมุสลิมสายเปอร์เชียที่เข้ามารับราชการตั้งแต่สมัยอุทยาคือท่านโมกรลูกหลานของท่านที่มาได้ดิบได้ดีในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีคือเจ้าพระยาจัก,กรีมุดซึ่งมีหลานชื่อขุนดำหรือขุนโยธาสมุทด เคยรับราชการทหารเรือในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ต่อมาลาออกจากราชการมาประกอบกิจการส่วนตัวคือกิจการค้าไม้สุงและกิจการเรือเขียวมุฮัมหมัดอาดัมด้วยเหตุนี้มัสยิดแรกของชุมชนมุสลิมบางอ,อ้อจึงเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่บนแพรจนถูกเรียกแขกแพร ต่อมาในราวพศ2448ได้สร้างมัสยิดถาวรเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยากระทั่งปีพศ2462จึงได้สร้างมัสยิดหลังปัจจุบันที่ชื่อมีความหมายว่าบ่าวผู้พักดีต่อองค์อัลเลาะห์โดยยังคงเก็บรักษามัสยิดไม้ทรงปั้นหยาหลังเก่าอันทรงคุณค่าไว้อย่างดี นับเป็นแบบอย่างอันงดงามของชุมชนที่มีพลังศรัทธาในาศาสนาเป็นเครื่องนำทางสู่การสร้างสันติสุขในชุมชนอีกทั้งยังทำนุบำรุงาศาสนสถานไว้ดีเยี่ยมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสิ่งค้ำจุนคุณธรรมและสันติธรรมในชุมชนหากยังเป็นมรดกแผ่นดินของชาวไทยทุกาศาสนาอันประมาณค่ามิได้อีกด้วย ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรสีสันสดใสของความเหมือนในความต่างมีคำยืมภาษาขเขมรในภาษาไทยหลายคำนะคะที่วันนี้คนไทยอย่างใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิตำรวจสำราญบำเรอโดยมีบางคําที่เรานึกไม่ถึงว่ามาจากภาษาเขมรอย่างเช่นตะเกียบกระเทยมะกรูดส่วนในภาษาเขมรก็มีคํายืมภาษาไทยเช่นเชอไม้สักและยังมีเพลงยอดนิยมของกัมพูชาที่ใช้ทํานองเพลงบุปเพสันิวาสของครูเพลงไทย หาชมและฟังได้ไม่ยากใน youtube วันนี้ค่ะกล้วยแขกก็ไม่ได้มาจากแขกอินเดียหากเป็นขนมของแขกมาลายูคำไทยอย่างมัง,งุมมงาหรา่าลอนจอนยาหยีเป็นคำมาลายูมาเลผลไม้ยอดฮิตอย่างมะละกอมาจากมะละกาต้นกูอับดุลรามันผู้นำการเรียกร้องเอกราช และนายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซียจนได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งประเทศมาเลเซียก็เป็นบุตรเจ้าพระยาไซบุรีอับดุลฮามิดกับหม่อมมารดาชาวไทยนามหม่อมเนื่องนนทนาคอนหรือมาเจเนื่องค่ะคำว่าคาราบาวเป็นภาษาตะกะล็อกแปลว่าควายระบบอาวุโสหรือโซตัส ในมหาวิทยาลัยของไทยก็มีรากฐานจากโซตัสในมหาวิทยาลัยของฟิลิปปินส์ร้านขายรดช่องเจ้าอร่อยอยู่หน้าโรงหนังสิงคโปร์ย่านถนนเยาวราชในอดีตชื่อร้านสิงคโปร์โภชนาคนไทยจึงจดจำอดช่องสิงคโปร์ท,ท,ทั้งๆที่ลอดช่องเป็นขนมที่ชาวมอญคิดค้นขึ้นค่ะชื่อท่าเตียนมาจากชื่อเมืองฮาเตียนในเวียดนาม ตึกเฟรนช์โคโรเนียลเก่าแก่อย่างศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าสร้างโดยช่างชาวเวียดนามในภาษาเวียดนามมีคำว่าอย่าเรือนแปลว่าบ้านเรือนในมหกรรมรามายณะอาเซียนมีคณะขนจากเจประเทศในสิบชาติอาเซียนมาแสดงโขนเรื่องเดียวกันแม้ชุดการแสดงจะแตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่ฟิลิปปินส์ซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์และอินโดนีเซียประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งนี้เพราะรามายานะเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ชาวอาเซียนรับจากอินเดียมาช้านานแล้วค่ะการมีอาเซียนในตัวเราและมีตัวเราในอาเซียนจึงถือเป็นสีสันสดใสของความเหมือนในความต่าง อย่างที่ชาวอาเซียนควรภาคภูมิใจค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัย ชุนหรักโติ